ความจริงปรินาเนี่ยเขาอยากให้ผมเนี่ยอยู่เฉยๆไม่ต้องไปแถลงอะไรนะแต่ผมเห็นว่าสิ่งที่ลงเนี่ยมันสร้างความเสียหายให้กับลูกสาวผมและวงตระกูลของผมในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นพ่อนะแล้วก็รู้เรื่องนี้ดีนะจึงขอความเป็นธรรมผ่านสื่อครับนะที่จะเรียนว่าลูกสาวผมปรินาเนี่ยเขาไม่ได้บุกรุกป่าสงวนตามที่เสนอข่าวกันไปตามที่ให้ข่าวข้างเดียวนะฮะเขาถือครองที่ดินแปลงดังกล่าวและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นเวลานานมากก็ไม่มีเรื่องอะไรมาร้องเรียนนะครับนะก็รู้กันทั้งนั้นแหละก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะมาเกิดขึ้นในช่วงนี้เพราะว่าเอ๋เนี่ยเขาเล่นแรงนะได้พูดถึงปลายในสภาพูดถึงอดีตสองนายกรัฐมนตรีนะหนีคดีติดคุกคดีทุจริตในต่างประเทศสวยสุขนะลูกน้องติดคุกหัวโตอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเป็นคนที่กล้าพูดนะฮะมันจึงสะท้อนถึงการที่จะเป็นเกมการเมืองที่จะทำให้ปรินาลูกสาวผมเนี่ยเสียหายได้เครดิตเป็นเกมการเมืองกันนะจึงขอความเป็นธรรมนะเป็นพ่อให้กับลูกสาวผมเขาไม่ได้บุกรุกที่ดินแปลงดังกล่าวนี้นะเขาได้มาจากจากการที่ไปซื้อจากมือสองมือสามเป็นมือที่ไหนไม่ทราบเลยนะที่เขาถือครองก่อนและปลูกไร่ปลูกมันทำประโยชน์เขาซื้อจากคนเหล่านี้นะเขาไม่ใช่เป็นผู้บุกรุกอะไรทั้งสิ้นแต่ที่ซื้อมาเนี่ยอาจจะเป็นมือสองมือสามมือสี่อะไรก็ได้ก็ไม่รู้แหละนะ